โปร์เขาเชื่อว่าโรงเรียนที่ดีเนี่ยนะครับระบบมันดีแล้วเนี่ยนะครับมันจะดีเองไม่ได้ต้องมีครูที่ดีนะครับต้องมีครูที่ดีมีครูที่เก่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครูเนี่ยจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้โรงเรียนของเขาเป็นโรงเรียนที่ดีค่ะนะทำให้การศึกษาของเขาเป็นการศึกษาที่ดีที่ประสบความสำเร็จนะครับทีนี้การสร้างครูที่ดีเนี่ยครับครูที่ดีอยู่เฉยๆมันก็มาไม่ได้นะต้องสร้างขึ้นครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปเน้นเรื่องการคัดเลือกนะครับการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นครูนี่เขาจะคัดเลือกคนที่มีความสามารถมีความเก่งในมีความเหมาะสมที่เป็นครูเขาจะปรับปรุงวิธีการเตรียมครูเข้าสู่อาชีพนะเขาจะปรับปรุงของเขาเขาจะดูแลเรื่องค่าจ้างของครูเนี่ยนะครับไม่ให้มันต่ำเตี้ยเหมือนกับกรรมกรใช้แรงงานที่ไม่ต้องใช้สมองนะครับเขาปรับค่าจ้างเขาจะรักษาไว้ซึ่งครูหรือผู้บริหารการศึกษาที่ดีให้อยู่ในระบบนานๆนะไม่ใช่ว่าให้มาอยู่คนเก่งๆชั่วคราวพอมีโอกาสไปที่อื่นที่เงินเดือนดีกว่าโอกาสดีกว่าแล้วก็จะจากไปทำให้ระบบโรงเรียนของเขาเนี่ยมันอ่อนแอลงนะเขาจะไม่ยอมนะครับเพราะนั้นเขาก็จะมีการวิธีการพัฒนาวิชาชีพครูพัฒนาอาชีพครูอยู่เสมอนะครับเรื่องที่สร้างเสถียรภาพให้กับโรงเรียนในสิงคโปร์นะครับเขาไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องที่ใครก็ทำได้นะครับเขาถือเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าเป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศนะครับถ้าไม่มีครูที่ดีไม่มีครูที่มีความสามารถเขาจะไม่มีความไม่มีโรงเรียนที่ดีและเขาจะพัฒนาเยาวชนของเขาให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพและเป็นทรัพยากรของประเทศเขาไม่ได้การเมืองครูของเขาเนี่ยทำโดยการควบคุมของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จะมีตั้งหน่วยงานต่างๆหน่วยงานเฉพาะกิจดูแลเรื่องการฝึกครูขึ้นมานะครับเพราะเขาถือว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจนะครับและความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและความปึกแผ่นของประเทศนะครับเพราะนั้นเขาวางมือไม่ได้เลยNational Institution of Education ของสิงคโปร์นะครับมันเป็นก็เหมือนกับว่าหน่วยงานชำนาญพิเศษที่ตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมแล้วก็วางแผนทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะเลยนะครับโดยเฉพาะเลยซึ่งหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตและพัฒนาครูรวมถึงการเปิดโอกาสให้ครูนี่มีรายได้ค่าตอบแทนอะไรที่เหมาะสมกับอาชีพนิสิตครูเนี่ยก็ได้รับค่าตอบแทนไปในระหว่างนั้นมาเป็นครูแล้วก็มีเส้นทางวิชาชีพที่ชัดเจนพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาแล้วก็ยังได้รับค่าตอบแทนต่อเนื่องไปคือเขากระตุ้นให้ครูสิงคโปร์พัฒนาได้อย่างไม่หยุดหย่อนเลยนะคะแล้วตรงนี้นี่เห็นที่อาจารย์ได้เรียบเรียงมาแล้วน่าสนใจเลยที่เขียนบอกว่าปรัชญาหลักของการฝึกหัดครูคือการปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ใช้วิทยาการผสมผสานใช้ปัญญาในการใคร่ครวญซึ่งจะต้องได้มาจากการอาศัยของการปฏิบัติฝึกสอนโดยกำหนดให้นักเรียนครูต้องรับผิดชอบในการสอนนักเรียนทั้งชั้นโดยใช้ทฤษฎีสัมพันธ์กับการปฏิบัติมีปรัชญาหลักว่าครูเนี่ยจะต้องเป็นคนอย่างไรนะครับเขาก็กำหนดไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็ภารกิจของครูนี่ไม่ใช่ว่าไปบรรยายสอนให้เด็กจดแล้วก็คงไม่ใช่ต้องไปสร้างบุคลิกภาพสร้างความคิดต่างๆให้กับเด็กเขาจะให้รับภาระการสอนในห้องเรียนนี่ไม่เต็มร้อยอาจจะให้แค่ 80% หรือ 70% นะครับให้ใช้เวลาส่วนหนึ่งเนี่ยในการพัฒนาตนเองต่อไปด้วยเราจะพัฒนาปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เหมาะกับศตวรรษที่21นั่นแหละเราจะสร้างคนใช่ไหมเราจะสร้างคนที่เหมาะกับศตวรรษที่21นะครับเราไม่ต้องเอาอย่างสิงคโปร์ครับ
แต่เราเอาสิงคโปร์เป็นตัวอย่างว่าการสร้างคนให้เหมาะกับสิ่งที่เราอยากจะให้เขาเป็นนี้ควรจะทำอย่างไรและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบใครจะเป็นหัวหอกสำคัญใครจะเป็นตัวจักรสำคัญใครจะเป็นตัวสนับสนุนการใช้งบประมาณของประเทศควรจะทำอย่างไรนะครับ50ทีเด็ดที่สร้างความสำเร็จให้สิงคโปร์และการศึกษาเป็นเหมือนพื้นฐานที่สำคัญมากในการผลักดันประเทศของสิงคโปร์54ปีในการสร้างประเทศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของระบบโรงเรียนที่ดีการมีครูที่ดีและระบบฝึกหัดครูที่สิงคโปร์ทำได้อย่างยอดเยี่ยมYeah.